9:30 น.ทางทีวี24สถานีประชาชนนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ที่ facebook.com/tv24newsroom ครับสำหรับข่าวสารวันนี้ส่วนใหญ่สื่อต่างๆนี่จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรกับการที่เพิ่งจะโดนมาตรา44ในการสั่งพักงานไปนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการเพิ่มที่นั่งมาอีก30ที่ครับเขาบอกว่าวันนี้3วาระรวดอะไรที่เป็นผลประโยชน์สำหรับตัวเองก็พิจารณาวันเดียว3วาระรวดนึกถึงสมัยก่อนนะครับที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องของเผด็จการรัฐสภาแต่ช่วงนี้ไม่เห็นมีใครพูดถึงกันเลยนะฮะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงนะครับมีการจับตาไปที่สัญญาณอันตรายกรณีนายกรัฐมนตรีคนนอกครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดเหมือนจะให้สัญญาณบางอย่างครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นนายกไม่ได้เงินก็จะอยู่ต่อครับแต่ว่าต้องมาจากประชาธิปไตยให้สง่างามก็คือเหมือนแย้มสัญญาณบางอย่างอาจจะเป็นการเปิดตัวหรือไม่ก็จะเปิดตัวลงเลือกตั้งหรือเปล่าความสง่างามที่มานายกรัฐมนตรีในระบบประชาธิปไตยเราหมายถึงการเลือกตั้งคือต้องเป็นส.ส.อย่างที่เราคุ้นเคยกันมาไม่ใช่ในยุคของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่แน่ใจว่าแกจะเปิดตัวลงพรรคคุณไพบูลย์หรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวเพื่อที่จะรองรับให้สว.แต่งตั้งในอนาคตโหวตเลือกหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์เองได้พูดดักคอนักข่าวไว้เหมือนกันครับ บอกว่านี่ฮะพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะเปิดตัวอะไรกันนักหนาพูดแบบนี้เดี๋ยวสื่อก็จะไปบอกว่าเปิดตัวเดี๋ยวคอยดูสื่อหน้าหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้ว่าจะมีคำพูดนี้หรือไม่นะครับทีนี้บางคนก็บอกว่าใครจะไม่เชื่อถ้าพลเอกประยุทธ์ออกมาปฏิเสธเพราะว่าครั้งก่อนบอกว่าจะไม่รัฐประหารหลายครั้งหลายครั้งก็มารัฐประหารนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อวาทกรรมบางอย่างขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มไลน์มีการพูดถึงทหารว่าทหารไม่ใช่คนไทยหรือทำไมต้องรังเกียจทหารถ้าทหารจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกทำไมจะเป็นไม่ได้ครับสอดคล้องกับบางคนเหมือนกันที่ออกมาพูดในวันนี้วันนี้ประธานสนช.เองก็มาพูดถึงสัดส่วน30ที่นั่งในของสนช.ที่เพิ่มขึ้นมาก็อย่าไปรังเกียจในทำนองเดียวกันคล้ายๆกันแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าใน30ที่นั่งนี้จะไม่มีทหารความหมายก็คือแน่นอนล่ะครับมีทหารมาแน่นอนท่านก็อ้างใหญ่ด้วยท่านก็อ้างว่าไม่ต้องเชี่ยวชาญทางกฎหมายก็ได้เพราะว่าสภาทั่วโลกก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆมาแต่บทบาทในสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ผ่านมาค่อนข้างเงียบครับครับแต่ในเรื่องของชั้นกรรมาธิการนี่ไม่ทราบว่ามีการพูดคุยถกเถียงกันขนาดไหนเพราะส่วนใหญ่แล้วกรรมาธิการของสนช.เองจะไม่ค่อยให้สื่อมวลชนเข้าฮะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนนอกที่อาจจะมาจากทหารนี้นะครับก็ทำให้เพจหยุดดัดจริตประเทศไทยนั้นบอกว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องที่จะให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ควรที่จะต้องมาด้วยวิธีของความสง่างาม คือจะต้องลงทุนลงแรงในการแข่งขันในสนามการเลือกตั้งหรือว่าลาออกไปตั้งพรรคหรือว่าไปสมัครสมาชิกพรรคอื่นๆก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะแต่งชุดรออย่างเดียวรอคนอื่นเนี่ยมาเชิญมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็บอกว่าถ้าดีจริงจะกลัวอะไรเพราะว่าดูจากผลประชามติก็เห็นมีการอ้างความชอบธรรมกันว่ามีผู้สนับสนุนหลาย10ล้านเสียงเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจขนาดนี้ก็ควรที่จะลงเลือกตั้งเสียเถอะก็เข้าสู่ระบอบไปตั้งพรรคการเมืองหรือไปอยู่พรรคคุณไพบูลย์ก็ได้ไปสมัครลงเป็นส.ส.ในแบบบัญชีรายชื่อก็ได้เพราะอาจจะได้จำนวนที่นั่งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็ได้เพราะว่าระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรประธานส่วนผสมเดี๋ยวรอคะแนนเทจากพรรคที่เขาชนะมาให้ใช่เพราะว่าพรรคเบอร์หนึ่งนี่เอาแต่ส.ส.เขตไปถ้าได้ส.ส.เขตไปแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะได้คะแนนของบัญชีรายชื่อก็ถือว่าเป็นระบบเลือกตั้งแบบใหม่นวัตกรรมใหม่ที่เราจะต้องเจอในรัฐธรรมนูญฉบับที่เราจะใช้กันนี้นะครับคุณผู้ชมมีข่าวดีอีกข่าวนึงครับสำหรับวันนี้นะครับทางด้านของศาลทหารเชียงใหม่ครับได้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาประชามติตระกูลบุรณุปกรณ์ครับในกรณีปมจดหมายที่เห็นต่างร่างรัฐธรรมนูญนะครับโดยวันนี้พนักงานสอบสวนนั้นได้ควบคุมตัวคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์แล้วก็คุณทัศนีบุรณุปกรณ์และพวกรวม10คนนะครับจากทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ทยอยเดินทางมายังศาลทหารมณฑลทหารบกที่33หรือว่ามทบ33นะครับเพื่อฝากขังเป็นผลัดที่3จากนั้นทีมทนายความก็ได้มีการยื่นขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์นะครับญาติของผู้ต้องหารายอื่นวันนี้ก็พากันเดินทางนำอาหารแล้วก็ผลไม้มารอเยี่ยมผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นจำนวนมากกว่าทุกครั้งนะครับพร้อมกับมีพนักงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลช้างเผือกครับนำโดยนายพิเชษฐ์พิสุทธกุลรองนายกอบจ.เชียงใหม่
ซึ่งบางรายนี่ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเห็นใจแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาที่อดีตสสบุรุษปกรณ์นะฮะยังไม่ได้รับการประกันตัววันนี้จึงมาร่วมลุ้นแล้วก็รอฟังข่าวว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะครับจนเมื่อเวลาประมาณ 14:55 นครับทนายบัญญัติชาติมนตรีนี้เปิดเผยว่าศาลมทบ33นั้นได้ปล่อยตัวชั่วคราว11ผู้ต้องหาประชามติแล้วนะครับโดยได้ใช้หลักทรัพย์ประกันคนละ 100,000 บาทซึ่งศาลมีคำสั่งนะครับว่ามีเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลห้ามกระทำการใดๆอันมีลักษณะยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับทนายบัญญัติได้พูดเพิ่มเติมถึงคำสั่งของตุลาการศาลทหารนะครับว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ที่มีอาชีพและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหลักประกันเพียงพอและเชื่อถือได้ประกอบกับผู้ต้องหาถูกขังระหว่างการสอบสวนมาแล้วระยะหนึ่งและผู้ต้องหาน่าจะไม่มีโอกาสไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการใดๆจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับสำหรับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมทางศาลทหารคุณวิญญาตเองเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนว่าแน่นอนแล้วปฏิเสธไม่ได้ยังไงก็ต้องขึ้นกระบวนการศาลทหารแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่กระบวนการของศาลทหารเองควรจะต้องมีความพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากรหรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับคดีที่ในขณะนี้คดีศาลทหารค่อนข้างล้นคดีเพราะว่ามีคดีเกี่ยวกับการเมืองหลายๆคดีคสช.เองออกคำสั่งให้คดีต่างๆไปขึ้นกับศาลทหารเกือบหมดเรื่องนี้วันนี้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตัวแทนคสช.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทวิตเตอร์ของคุณวาสนานาน่วมได้ออกมาเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรหลังการหารือกับกสม.นะฮะพลเอกประวิตรนี่บอกว่ากสม.เป็นห่วงในเรื่องของการที่คสช.ใช้คำสั่งที่เรียกตัวผู้ต้องสงสัยเข้าไปในค่ายได้7วันเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรบอกว่าทุกอย่างทำไปไม่ได้ละเมิดอะไรรัฐบาลทำแบบประชาธิปไตยทุกอย่างแต่ว่าเรามีมาตรา44ไว้แก้ปัญหาเท่านั้นแล้วก็ทิ้งท้ายครับว่าไม่ต้องห่วงคสช.ว่าจะละเมิดสิทธิ์ให้เป็นห่วงตัวเองเถอะแล้วท่านก็หัวเราะอารมณ์ดีแล้วก็เดินจากไปไอ้7วันเนี่ยแหละครับเขาเรียกละเมิดสิทธิ์แต่ท่านก็ยืนยันกับกสม.นะฮะว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิ์อะไรเราเป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่มีติ่งนิดนึงว่ามีมาตรา44เท่านั้นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของมาตรา44นี่นะครับช่วงนี้เราจะไปทำความรู้จักกันก่อนเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ก็มีการใช้คำสั่งมาตรา44มาเกี่ยวข้องกับการพักงานของผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านของนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับมาตรา44ครับเรียกได้ว่าเป็นยาแก้สารพัดโรคของรัฐบาลคสช.ที่พลเอกประยุทธ์นั้นนำออกมาใช้จนถูกมองว่าเป็นการใช้รวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จไว้ที่หัวหน้าคสช.แต่เพียงผู้เดียวครับโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี2557ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2557นะครับกำหนดอำนาจไว้ที่หัวหน้าคสช.แบบเบ็ดเสร็จในมาตรา44มาตรา44มีหลักการว่าในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็นให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้งหรือกระทำการใดๆได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการและให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งคำสั่งตามมาตรา44ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2557ครับหลังการยึดอำนาจไม่กี่เดือนโดยคำสั่งฉบับแรกที่ออกมาคือการใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวกระทั่งในเดือนเมษายน2558คสช.ตัดสินใจยกเลิกกฎอัยการศึกและใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3/2558มาให้แทนและหลังจากนั้นมาตรา44ก็กลายเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ที่พลเอกประยุทธ์ใช้เป็นฐานอำนาจออกคำสั่งนานัปปการคำสั่งหลายฉบับที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจมาตรา44มีทั้งการโยกย้ายข้าราชการเพื่อแก้ปัญหาการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการครับโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายการแก้ไขปัญหาการบินการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะป่าสงวนแห่งชาติ
การแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งเกินราคาการแก้ปัญหาการก่อสร้างรถไฟฟ้าครับหรือแม้แต่การออกคำสั่งมาแก้ปัญหาทางการเมืองอย่างการอำนวยความสะดวกในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกจากยศตำรวจครับการคุ้มครองการบริหารจัดการข้าวคงเหลือในการดูแลรักษาของรัฐและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิดชอบยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วก็มีมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยจนกระทั่งล่าสุดครับคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริวัตรครับจะเห็นนะครับว่าการออกคำสั่งของหัวหน้าคสช.ภายใต้มาตรา44บางปัญหาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายพิเศษนี้เพราะอาจเป็นการใช้กฎหมายที่มองข้ามปัญหาที่แท้จริงและอาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมาในอนาคตขณะที่จะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะบังคับใช้มาตรา44มากมายสักเท่าใดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้หรือทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวและเติบโตได้ครับครับถ้ารวบรวมสถิติคำสั่งแรกของปี57คือเรื่องของลงมาที่ท้องถิ่นปี58มีการใช้คำสั่งของหัวหน้าคสช.เนี่ยไปทั้งหมด48คำสั่งส่วนปีนี้อยู่ที่51คำสั่งคำสั่งล่าสุดก็คือกรณีหม่อมสุขุมพันธุ์บริพัตรแล้วก็เรื่องของการให้นำรถที่อยู่ในเขตภาษีอากรของกรมศุลกากรออกมาครับอันนี้ก็เชื่อว่าอาจจะมีคำสั่งอีกหลายคำสั่งในปี2559นี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาสารพัดประโยชน์แต่ก็มีหลายอย่างที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเช่นในเรื่องของราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณทวีศักดิ์ตอนนี้ที่กำหนดให้อยู่ที่80บาทแต่ถ้าไปเดินซื้อตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่80ก็หลายแพงเหมือนกันนะฮะแม้กระทั่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กแว้นใช้มาตรา44ก็ยังมีปัญหาอยู่บางทีอำนาจที่มีมันใหญ่โตมากอำนาจ44ถ้ามองมันใหญ่มากนะครับแต่บางทีมันไปแก้ปัญหาจุกจิกที่เป็นปัญหาสังคมซึ่งกฎหมายธรรมดาถ้าหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นที่จริงผมคิดอยากให้นักกิจกรรมทางสังคมคิดแคมเปญเรื่องการประเมินผลการใช้มาตรา44ออกมาแต่ละคำสั่งออกมาแล้วมันมีผลในทางปฏิบัติหรือผลที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างไม่ใช่ออกมาแล้วใช้ไประยะหนึ่งก็หลงลืมไม่ได้มีผลสัมฤทธิ์ทางผลปฏิบัตินี่น่าไปรณรงค์ให้เกิดโมเดลเรื่องการตรวจสอบกันใช้น่าจะมีนักวิชาการที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรา44ว่าจะมีผลกระทบประการใดบ้างนะแต่ที่แน่ๆเว็บไซต์ไอลอว์ได้รวบรวมตั้งแต่การออกคำสั่งตามมาตรา44ฉบับแรกมาจนถึงฉบับปัจจุบันเก็บเป็นสถิติไว้นะฮะก็น่าศึกษาเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่ข่าวเมื่อสักครู่ระบุไปว่าไม่สามารถเอามาแก้ปัญหาทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นได้นะฮะเรื่องนี้นี่แหละครับก็เป็นปัญหาที่กระทรวงอยู่นิดนึงคุณทวีศักดิ์วันนี้กลับมาที่ตัวพลเอกประยุทธ์อีกครั้งนะครับเนื่องในการเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นี่แหละเนื่องจากมีมาตรา44เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์นี่วันนี้ออกมาแสดงอาการฉุนอาจารย์มหาลัยท่านนึงที่ออกมาวิจารณ์เรื่องผักตบชวานี่แหละฮะที่ท่านบอกว่าทำตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบแต่ประชาชนก็ยังบอกว่ารัฐบาลไม่มีผลงานเนี่ยฮะพลเอกประยุทธ์บอกว่าเมื่อเช้าพยายามที่จะไม่โมโหนะครับเพราะว่ามีอาจารย์มหาลัยมาบอกว่านายกรัฐมนตรีจะมายุ่งอะไรกับเรื่องของผักตบชวาซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆท่านก็บอกว่าไม่เคยฟังหรืออย่างไรจนทำทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นนายกที่ใส่ใจไปทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็ทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นบอกว่าก็เอาผักตบมาผัดกินแทนผักบุ้งสิแล้วก็ให้เตี่ยมันไปทำก็แล้วกันพูดแบบนี้ไม่สร้างสรรค์ เป็นปฏิกิริยาออกมาจากผู้ที่สามารถมีอำนาจใช้ธรรมมาตรา44เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าผลรัฐบาลทำงานมากมายแต่ทำไมคนถึงถามว่ารัฐบาลไม่มีผลงานอย่างผักตบชวาหรือการจัดการสิ่งเล็กๆถ้าจะนับเป็นผลงานของรัฐบาลเองผมก็ไม่อยากว่าจะนับเป็นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมันเป็นโครงสร้างการบริหารงานขนาดใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของนโยบายสำคัญเป็นเรื่องโครงสร้างของประเทศถ้าเรื่องเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเด็กแว้นหรือการแก้ปัญหาผักตบชวาอบต.เล็กๆก็ทำได้ครับเป็นผลงานอบต.เล็กๆผมว่าสวยงามกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลทีนี้คุณทวีศักดิ์ในเรื่องของปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยสภาพอากาศมลพิษต่างๆเนี่ยที่ประเทศประชาธิปไตยเขาทำกันก็คือเขาจะพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นอำนาจของท้องถิ่นในการจัดการมันจะประสบผลมากที่สุดไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะให้รัฐบาลเป็นคนตัดสินเพราะว่าแน่นอนรัฐบาลกลางเนี่ยไม่ได้คลุกคลีกับท้องถิ่นนั้นๆอาจจะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงแต่นี้กลับกลายเป็นว่าภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยรวบรวมอำนาจมาอยู่ที่ส่วนกลางคนตัดสินใจท่านก็อาจจะรู้สึกว่าท่านทำทุกอย่างแล้วก็เหนื่อยอยู่จนถึงทุกวันนี้ไงครับอำนาจของท้องถิ่นที่เราพยายามรัฐธรรมนูญ40เองพยายามกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นสามารถจัดการดูแลปัญหาของตัวเองได้แต่วันนี้เหมือนจะรวบอำนาจกลับมาแล้วก็บอกว่า
หนื่อย ทำไมทำงานไม่มีผลงานอะไรเลย อะไรครับเรามาดูเรื่องความเห็นของการใช้มาตรา44เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ผ่านมาก่อนครับการใช้มาตรา44จัดการปัญหาถูกมองว่ามากด้วยความเสี่ยงครับขณะที่นายวัฒนาระบุแม้ไม่เห็นด้วยกับชายหมูที่การใช้มาตรา44สั่งพักงานถือว่าเป็นผิดการผิดหลักการครับนายวัฒนาเมืองสุขครับแกนนำพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.อาศัยอำนาจตามมาตรา44ระงับการปฏิบัติหน้าที่หม่อมหลวงสุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ราชการกรุงเทพมหานครและก็นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนายกรัฐมนตรีนายกเทศมนตรีบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับโดยเขามองว่าการใช้อำนาจพิเศษจัดการปัญหานั้นขัดต่อหลักนิติธรรมซึ่งกระบวนการได้มาของอำนาจนั้นไม่ชอบเพราะได้มาจากการยึดอำนาจรวมถึงประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ควรยกเลิกอำนาจดังกล่าวเนื่องจากการทำร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติแล้วครับคุณวัฒนาย้ำว่าอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวขัดต่อหลักนิติธรรมนะครับ1ก็คือกระบวนการได้มาซึ่งอำนาจไม่ชอบเพราะได้มาจากการยึดอำนาจ2ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจอีกทั้งผู้ใช้อำนาจไม่ต้องรับผิดชอบเพราะมีมาตรา279ของร่างรัฐธรรมนูญที่จะประกาศใช้เนี่ยนะครับเขียนนิรโทษกรรมไว้ล่วงหน้าจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกใช้อำนาจครับ3ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะการที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วอำนาจทั้งหลายที่มาจากเผด็จการสมควรจะถูกยกเลิกทั้งหมด4ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวอยู่แล้วจึงควรปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติการใช้อำนาจพิเศษที่นอกจากจะขัดต่อหลักนิติธรรมแล้วยังเป็นการวางรากฐานที่ผิดให้กับรัฐบาลหน้าที่ไม่มีอำนาจดังกล่าวครับหากว่ากระบวนการยุติธรรมมีข้อบกพร่องก็ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ใช้บังคับอย่างเสมอภาคครับการใช้อำนาจจะต้องอยู่บนหลักนิติธรรมจึงจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายที่ถูกลงโทษตามกฎหมายนั้นด้วยหาไม่แล้วการลงโทษดังกล่าวจะไม่สร้างการยอมรับเพราะขาดหัวใจสำคัญคือความชอบธรรมและหลักนิติธรรมถึงแม้บุคคลทั้งสองจะเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของคุณวัฒนานะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยแต่คุณวัฒนาก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจพิเศษดังกล่าวจึงขอประณามและขอเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้อำนาจที่ขัดต่อหลักนิติธรรมได้แก่บรรดาคำสั่งของคสช.การใช้อำนาจตามมาตรา14และการเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารขอให้ปฏิบัติกับทุกฝ่ายให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมครับไปดูความเห็นจากอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะครับนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตครับประเทศญี่ปุ่นได้ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำท่วมหนักเมื่อปี2554บางคนก็ไปโทษรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ก็ไม่ไปแตะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรส่วนน้ำท่วมหนักในปีนี้มีการโทษหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์แต่ก็ไม่แตะรัฐบาลคสช.อาจารย์ประวินก็เลยตั้งคำถามไว้ตรงจุดนี้นะครับขณะที่คอลัมน์อินเด็กซ์ของมติชนนี่พูดถึงการใช้อำนาจตามมาตรา44ต่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์แล้วก็นายแพทย์เปรมศักดิ์มากด้วยความแหลมคมนะครับแหลมคมเพราะทั้งสองถือได้ว่าเป็นพวกเดียวกันที่รอดมาได้ร่วม2ปีนับจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ก็ถือว่าเส้นแข็งอย่างยิ่งเพราะว่านายแพทย์เปรมศักดิ์ก็เอ็นไปทางนกหวีดยิ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ยิ่งแนบแน่นอย่างเป็นพิเศษกับนายสุเทพเทือกสุบรรณการตัดสินใจเชือดจึงต้องใช้เวลาเป็นเวลาเพื่อให้ทั้งสองนี้ปรับตัวเมื่อถึงการละอันเหมาะสมก็จำเป็นสภาวะที่ล่อแหลมและมากด้วยความเสี่ยงอยู่ตรงที่ทุกอย่างเป็นไปตามสำนวนโบราณเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับระบุว่าอำนาจตามมาตรา44หัวหน้าคสช.มีอำนาจในการออกคำสั่งระงับยับยั้งหรือกระทำการใดๆคำว่าใดๆหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็แปลว่าอำนาจตามมาตรา44คืออำนาจสั่งการได้ทุกอย่างยับยั้งได้ทุกอย่างอาจารย์ปริญญากล่าวว่าคนไทยชอบพูดว่าดาบมี2คมขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่มาตรานี้มันหนักยิ่งกว่าดาบ2คมเพราะเป็นอำนาจเต็ม 100%มันจึงอยู่ที่ผู้ใช้ 100% ว่าจะใช้เมื่อไรและอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับอำเภอใจของตัวผู้ใช้ที่มาของมาตรา44นี้คือมาตรา17ในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพ.ศ. 2502ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หรือมาตรา17ในตำนานนะครับที่จอมพลสฤษดิ์ใช้สั่งประหารชีวิตคนไป11ครั้งโดยไม่ต้องขึ้นศาลถ้าไปอ่านดูก็จะรู้ว่ามาตรา44นี้ลอกมาต่างกันตรงที่ว่ามาตรา17ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการสั่งการหรือกระทำการใดๆเท่านั้น
แต่ว่ามาตรา44นั้นไปไกลกว่านะครับเพราะเขียนว่าไม่ว่ากระทำการกระทำนั้นจะมีผลในทางนิติบัญญัติหรือตุลาการดังนั้นมาตรานี้จึงมีอำนาจเยอะกว่าทุกฉบับที่ผ่านมาครับความเห็นจากนักวิชาการนะครับบอกว่ามาตรา44นี่ให้อำนาจกว้างขวางยิ่งกว่ามาตรา17สมัยจอมพลสฤษดิ์เสียด้วยซ้ำครับโฟกัสไปเลยว่าที่เป็นอำนาจของทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนนิรโทษกรรมให้ทุกอย่างว่าการกระทำของคสช.รวมถึงองคาพยพของคสช.ไม่เป็นความผิดคุณวัฒนาก็ได้ย้ำทุกวันนะครับในเรื่องของการนิรโทษกรรมให้ตนเองของคสช.ว่าการกระทำต่างๆนานาที่ผ่านมาถ้าร่างฉบับนี้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการก็เป็นอันนิรโทษกรรมไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ย้ำหลักการ4การที่4หลักการด้วยการที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา44มาจัดการต่อนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์หรือนายแพทย์เปรมศักดิ์เอง4ข้อด้วยกันหลักๆก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตยการตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ที่มาของอำนาจไม่ชอบธรรมคือมาจากการรัฐประหารแล้วก็นี่แหละฮะเรื่องของการนิรโทษกรรมความผิดให้ตัวผู้ออกคำสั่งเองด้วยผมแปลกใจเองทำไมภาครัฐหรือคสช.เองที่มีอำนาจเต็มขนาดนี้ถึงไม่ใช้คำสั่งปกครองปกติในการสั่งพักงานผู้ว่าราชการตามจังหวัดต่างๆที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะโดนคำสั่งมาตรา44อาจจะเป็นเรื่องของการกลัวการฟ้องร้องทางคดีก็อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นไปได้ครับเมื่อเช้าได้พูดคุยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณวิราจันทร์พิทักษ์บอกว่าการใช้มาตรา44นี่มาช้าไหมแกก็บอกว่าค่อนข้างมาช้านิดนึงแต่ผมก็คิดว่ามาช้านิดนึงเพราะว่าเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ที่จะมีมาตรา44ออกมากทม.มีการโยกย้ายข้าราชการครั้งใหญ่ทั้งผู้อำนวยการเขตผอ.ส่วนต่างๆมีการสลับตำแหน่งกันถ้าออกมาก่อนหน้านี้คำสั่งการโยกย้ายเพื่อเตรียมเซตข้าราชการในทางการเมืองเองมองว่าเวลาโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่หนึ่งครั้งมันจะหวังผลไปในอนาคตด้วยเพราะว่าผู้ว่ากทม.เองจะหมดวาระในปี60เดือนมีนาคมซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนคำสั่งคสช.ก็ยังดองท้องถิ่นไว้อยู่แล้วก็ทางสปท.ก็ชงเรื่องของการยุบหน่วยอบต.อบต.ครับเขาใช้เขาไม่ได้บอกว่ายุบเขาบอกว่าใช้ว่าควบรวมยกฐานะให้เป็นเทศบาลนี่แหละฮะเรื่องของมาตรา44วันนี้มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมากมายนะครับแม้กระทั่งในฝั่งของประชาธิปัตย์เองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่บอกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกรณีมาตรา44ที่สั่งหยุดงานผู้ว่ากทม.นะครับโดยยอมรับว่ากรณีนี้ถือเป็นบทเรียนที่พรรคต้องคัดสรรบุคคลให้ดีแต่ประชาธิปัตย์เองหลายคนบอกว่าควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ในฐานะที่เป็นคนยกให้ชายหมูเนี่ยฮะเป็นตัวแทนพรรคในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยนะฮะแล้วก็รอบ2ปีที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่ค่อยจะมีผลงานอะไรมากมายแล้วก็มีเรื่องทุจริตอื้อฉาวมากมายเช่นกันครับผมจำผลงานได้ช่วงน้ำท่วมการเอากระสอบสายไปอุดท่อระบายน้ำไม่รู้ช่วงปีใหม่นะครับไม่เอาออกไม่รู้เอาออกมาหรือยังเห็นเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันครับบอกว่าที่ต้องใช้มาตรา44สั่งพักงานผู้ว่าเกิดจากการท้วงติงเข้ามาของสตง.แล้วก็เพื่อไม่ให้เกิด2มาตรฐานยืนยันว่ายังไม่ชี้ว่าใครผิดแต่ต้องรอการตรวจสอบก่อนมีคน เราวิเคราะห์กันไปถึงเรื่องของการใช้อำนาจตามมาตรา44หลายคนอาจจะลุ่มหลงกับการใช้อำนาจ มีคณะบุคคลเรียกว่าคณะรัฐบุรุษครับวันนี้ก็เดินทางไปที่ที่ประชุมของกรทเพื่อไปยื่นให้ตัวแทนไปยื่นกับกรทเรื่องขอให้ใช้มาตรา44แก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดช่องให้กองทัพรวบอำนาจยามวิกฤต2ปีอ้างเพื่อป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญอีกครั้งอันนี้ก็น่าจะจำชื่อท่านได้พลเอกสายหยุดเกิดผลท่านเป็นประธานคณะรัฐบุรุษวันนี้มีตัวแทนไปยื่นครับช่วงวิกฤตที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้อาวุโสเหล่านี้นะครับมาพยายามที่จะเพิ่มอำนาจให้กับฝั่งอนุรักษ์นิยมมากขึ้นก็คือเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วครับหลายคนออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งฝ่ายทหารเองพยายามคิดไม่แน่ใจว่าทหารมีมุมมองหรือคิดยังไงวิธีการการเมืองเองจะโยนไปให้ทหารเป็นคนจัดการทหารมีแนวคิดทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งพลเรือนที่เป็นนักการเมืองโดยมืออาชีพนะครับก็จะมีวิธีคิดทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่ผ่านมาทหารน่าจะบทประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยน่าจะแก้ปัญหาทางเกินการเมืองไม่ได้ยกเว้นของการล้มรัฐธรรมนูญแล้วเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากรณีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายากันต่อนะครับก็พูดถึงเรื่องของกทม.เหมือนกันครับบอกว่าสอตช.ที่เป็นหน่วยงานของคสช.ที่ตั้งขึ้นมาดูเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนี่ฮะบอกว่า
สอตชนี่หมดหน้าที่ในการสอบชายหมูแล้วหลังจากถูกมาตรา44พักงานต่อไปก็เป็นเรื่องของคดีอาญาซึ่งก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมปกตินะฮะคือมันก็หลีกหนีไม่พ้นการที่เขาเปรียบเทียบกันกับฝั่งคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบางคนที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่การพักงานเท่านั้นแล้วก็กระบวนการต่างๆดำเนินการไปอย่างรวดเร็วหรือว่าวันนี้ทางด้านของดร.โสพลพรโชคชัยนี่ก็บอกให้จับตาคนที่จะมารักษาการต่อจากชัยหมูเหมือนกัน คือก็ยังเป็นคนของกทม.อยู่ก็ยังเป็นคนในทีมงานของชัยหมูอยู่ครับไลฟ์ทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปอยู่ในกทม.ไม่ใช่แค่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์คนเดียวนะครับยังมีที่ปรึกษายังมีรองยังมีอะไรต่างๆองคาพยพส่วนใหญ่มันยังอยู่คือแม้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์จะไม่อยู่เขาก็สามารถทำงานได้สารงานของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปได้มันไม่ใช่คือกทม.ไม่ใช่ชายหมูครับเอาอย่างง่ายๆเนาะพูดกันภาษาชาวบ้านอย่างไรก็ตามวันนี้ชายหมูก็ยังอยู่ที่เกาหลีใต้อยู่ยังติดต่อไม่ได้ก็ให้เลขาส่วนตัวออกมาเป็นคนแถลงข่าวแทนนะฮะแกหลบไปเลียแผลใจหรือเปล่าคำว่าหายไปจากวงที่เดินทางไปด้วยกันเลยเหมือนแกจะเดินทางไปแยกตัวไปต่างหากผมตั้งข้อสังเกตเรื่องสอตช.เนี่ยนะครับของท่านไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเรื่องมันมีการใช้อำนาจตามมาตรา44แล้วการสอบสวนชายหมูก็น่าจะยุติผมเทียบกรณีเคียงพรรคเพื่อไทยที่ถูกสนช.หลายคนถอดถอนหลายคนพ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับทำไมสนช.จะต้องหยิบยกไปเรื่องของการถอดถอนอีกที่เทียบเคียงให้กรณีให้คิดดูก็แล้วกันล่าสุดพลอากาศเอกสุกัมพลสุนทัศน์ก็เพิ่งไปแถลงเปิดคดีล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองดูท่าทางแล้วคาดการก็น่าจะถูกสอยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนในพรรคเพื่อไทยสุกสอยจากสนช.ครับนั่นแหละครับนี่แหละฮะกำลังเป็นกระแสความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพภายในกรุงเทพมหานครเหมือนกันวันนี้ก็มีดราม่าเกี่ยวกับมาตรา44คุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามครับกรณีที่ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายในตลาดบางแคครับหลังจากที่เทศกิจประกาศให้เร่งย้ายแผงการค้าออกไปนอกพื้นที่ซึ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ครับพวกพ่อค้าเหล่านั้นจะไปประกอบอาชีพอะไรเลี้ยงปากท้องกันอย่างไรครับไปติดตามได้จากคุณภูมิพินิจเกิดมงคลครับปัญหาปากท้องที่ถือว่าเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ถึงสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันผู้ค้าที่ตลาดบางแคริมถนนเพชรเกษมที่มีอยู่นับ600รายกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเดินหน้านโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์โดยกรุงเทพมหานครซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกคำสั่งให้พวกเขาหรือย้ายแผงค้าออกจากพื้นที่ภายในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการหารือร่วมกันและการจัดหาตลาดใหม่เพื่อให้สามารถรองรับผู้ค้าได้ทั้งหมดตลาดสดบางแคแห่งนี้นะครับซึ่งมีอายุมากกว่า50ปีแล้วก็เป็นแหล่งศูนย์รวมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและที่สำคัญนะครับก็เป็นแหล่งกระจายสินค้าของผู้ค้าซึ่งพวกเขากำลังจะถูกไล่ออกจากพื้นที่ในการค้าขายตรงนี้คิดว่าจะมีความยุติธรรมกับพวกเขาหรือไม่ภายใต้การใช้อำนาจตามมาตรา44ทั้งของสำนักงานเขตบางแคแล้วก็ของภาครัฐบาลซึ่งพวกเขากำลังต้องการความช่วยเหลือครับความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้ค้าเหล่านี้ที่ต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่ต้องดูแลครอบครัวโดยที่ผู้ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการค้าขายฝืดเคืองอย่างมากเพราะสามารถวัดได้จากปริมาณการขายสินค้าและการจับจ่ายของประชาชนที่ผ่านไปมาขัดแย้งกับข้อมูลภาครัฐที่บอกว่าเศรษฐกิจดีแล้วสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าขายของกันเป็นยังไงโอ้โหแย่มากครับตื้อวันขายไป3วันทุกวันทุกคนก็รู้ดีเศรษฐกิจตอนนี้ซึ่งวันไปขายหมด3วันมันเป็นตลาดเก่าที่ล้างอ่ะใช่ไหมครับแล้วให้เราเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องลำบากกว่าอีกเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่มันจะกว่าสภาพได้ใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ไงครับค่ะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดบางแคหรือว่าไม่ว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนก็จะเครียดค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ตกต่ำตอนนี้ไม่ทราบว่าประเมินว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นจะดีได้ยังไงในเมื่อประชาชนหรือว่าประชากรตกงานกันเยอะมันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดนะคะอย่างอาชีพนึงไม่ได้ขายก็คำว่าลูกโซ่นี่ก็คือว่ากระทบกันไปหมด
ไม่ว่าหน่วยงานไหนสิ่งที่กลุ่มผู้ค้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมคือการยืดระยะเวลาผ่อนผันออกไปเพื่อให้สามารถปรับตัวตั้งหลักรองรับปัญหาที่จะตามมาซึ่งบางคนนอกจากรายจ่ายภายในครอบครัวแล้วยังมีภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบที่ต้องหมุนเงินจากรายได้ของการขายสินค้าพวกเรานะพ่อค้าแม่ค้าชาวบางแคทุกคนเดือดร้อนที่ทำกินวันที่5กันยาเขาจะขับไล่ให้เราไปอยู่ที่อื่นแต่ความพร้อมของพวกเรายังไม่มีความพร้อมเพราะปัญหามันมีเยอะมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะที่ทำกินอย่างเดียวปัญหาหนี้สินปัญหาในครอบครัวอันที่สำคัญที่สุดคือปัญหาตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีขายอยู่ริมถนนแท้ๆขายของกัน24ชั่วโมงยังขายไม่พอกินกันเลยค่ะจึงขอวิงวอนขอร้องท่านที่ดูแลในพื้นที่นี้ช่วยกรุณายืดหยุ่นหรือว่ายกพื้นที่นี้จัดระเบียบให้แม่ค้าอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วคิดว่าทางผู้ค้าเองจะยื่นข้อเสนอกลับไปยังภาครัฐยังไงบ้างครับเราต้องการให้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจัดระเบียบให้มันสวยงามถ้าคุณไปไล่หมดประชาชนตกงานตั้งเท่าไหร่คุณคิดถึงคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยดิฉันบอกแล้วว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดบางแคบอกแล้วว่าพวกเราเป็นแรงผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจแล้วทุกอย่างมีผลกระทบกันไปหมดจะไม่พูดอะไรเยอะสรุปว่าเราต้องการที่ทำกินต้องการเหมือนเดิมอย่ามีนโยบายว่าคืนทางเท้าคุณจะมาคิดแค่ฝ่ายเดียวรัฐบาลฝ่ายเดียวหรือว่าหน่วยงานใดฝ่ายเดียวไม่ได้คุณต้องมีการเรียกประชุมทำได้ไหมเหมาะสมไหมเดินไปข้างหน้าแต่ประชาชนตายก่อนมันไม่ถูกต้องค่ะบอกแล้วว่าไม่ถูกต้องดิฉันก็มีความเดือดร้อนพ่อดิฉันป่วยหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอีก2ปีจะต้องตายหาเงินไม่ได้ขายของก็ไม่ได้ค่าอาหารเสริมเท่าไหร่แล้วอาหารเสริม750 30บาทดิฉันต้องหาเงินมาเลี้ยงพ่อฉันคุณทำอย่างนี้คุณรังแกประชาชนทำไม่ถูกอ่ะได้เย็นๆสำหรับการลงพื้นที่ของหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตบางแคนายธวัชชัยช่างยั่งยืนเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ค้าก็ยังไม่มีข้อสรุปเพียงแต่ให้ตัวแทนผู้ค้าทำหนังสือยื่นข้อเสนอเพื่อจะนำไปพิจารณาภายในต้นเดือนหน้าเท่านั้นต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่หรือเปล่าจัดระเบียบเพียงแค่ไม่เสนอต้องกลับเพื่ออะไรครับว่าจัดระเบียบการจับเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันครับมันเอาจากไหนแน่ถ้าคุณเดินท่านทำไปหนังสือหนึ่งท่านจะขอกี่เดือนกี่วันกี่ปีว่ามานะครับต้องกำหนดตามที่บอกว่าขอขายประชุมมา3ครั้งแล้วท่านก็บอกขอขายไปถึงกว่าจะไม่น่าผมได้บอกแล้วว่านี่ที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมตอนนี้วันนึงต้องการที่ที่เหมาะสมทีละทีละตะบานเอาทีละจะได้เบาๆเออที่ของกทมนั่นแหละที่กทมเนี่ยผมไม่มียืนยันได้มีเสร็จยังไงถึงจะมีเสร็จไหมจะยิ้มไปดูหาตอนนี้เกย์อยู่ที่ไปดูได้ก็ผู้รอได้ของความเมตตาผู้ไปผู้รู้จากการทั่วไปแล้วผมไปบอกคุณผู้วันทุกวันรอไม่ได้ไปหมดแล้วเป็นมันแหมเลยผมยังไปยังไปเนี่ยรอนึงดีจากรถไฟฟ้าเปิดถุงมือมันตอนนี้เราอยู่มาได้ตั้ง40ปีทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนได้รับข้อมูลจากกลุ่มผู้ค้าด้วยว่าก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางแคลงพื้นที่ติดป้ายประกาศให้พวกเขาเร่งย้ายแผงค้าออกไปตามกำหนดเวลาเพื่อจะดำเนินนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกับข่มขู่ว่าถ้าหากพวกค้าไม่ยอมย้ายออกไปอาจจะต้องใช้มาตรา44เพื่อดำเนินการตลาดสดนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการจะซื้อกับข้าวนะครับแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการค้าขายนั้นไม่ได้จะดีเหมือนอย่างที่เป็นข่าวเหมือนกับที่รัฐบาลได้ให้ข่าวออกมาและขณะนี้พวกเขากำลังจะถูกให้ย้ายออกจากตลาดบางแคแห่งนี้หนำซ้ำนะครับตลาดที่ได้มีการรองรับเอาไว้นั้นก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีอยู่ในตลาดแห่งนี้ถึง600กว่าคนต้องติดตามกันต่อไปว่ามาตรา44มีความเหมาะสมมากน้อยอย่างไรครับที่จะนำมาใช้ในการจัดการกับผู้ค้าที่ถือว่าทำมาหากินอย่างบริสุทธิ์ครับ
นโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตบางแคในยุคที่คนดีทำอะไรก็ไม่ผิดอย่างนี้กลับสร้างผลกระทบต่อรายได้ของกลุ่มผู้ค้าที่เรียกว่าคนหาเช้ากินค่ำเพราะพวกเขากำลังจะถูกลอยแพเนื่องจากตลาดที่จะเปิดรองรับการย้ายออกนั้นสามารถรองรับผู้ค้าได้เพียงครึ่งเดียวแล้วพวกเขาจะประกอบอาชีพเลี้ยงปากท้องต่อไปได้อย่างไรวิทวัฒน์มณีจักรถ่ายภาพภูมิพินิจเกิดมงคลทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานเรียกได้ว่าเป็นผลพวงมาจากมาตรา44นะครับกรณีการไล่รื้อตลาดบางแคเรียกกันที่ผ่านมาก็มีที่ชุมชนป้อมมหาการใช่ไหมทวีศักดิ์ครับก็ไปไล่รื้อชุมชนตรงนั้นก็อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมครับเรียกว่าเป็นพื้นที่วันก่อนเห็นโลกโซเชียลแชร์ป้ายของกทมไปปักหลังจากไล่รื้อชาวบ้านนั่นคือขอบคุณที่คืนพื้นที่ผมไม่แน่ใจว่ายังไงเมื่อสักครู่ผู้ค้าบอกว่าประเทศจะเดินไปข้างหน้าแต่ประชาชนกำลังจะตายจะเดินไปยังไงครับในเมื่อเศรษฐกิจฐานรากเองยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้แน่นอนแล้วครับอย่างรายงานที่คุณภูมิพินิจได้ไปติดตามแม้ว่าจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าแต่มันก็ยังไม่เพียงพอจำนวนกว่า600คนที่จะต้องจัดสรรกทมเองพยายามอ้างเรื่องของการใช้มาตรา44เข้าไปจัดการในการจัดระเบียบชุมชนที่ผ่านมาก็มีหลายพื้นที่ที่ถูกจัดระเบียบไปแม้แต่ระบบการขนส่งเองที่จะต้องย้ายรถออกจากอนุสาวรีย์ไปอยู่ตามขนส่งต่างๆก็เป็นการจัดระเบียบแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นการจัดระเบียบได้ยั่งยืนยาวนานเพียงใดแล้วก็น่าจะเป็นการอย่างที่เรารายงานมาเรื่องมาตรา44เรื่องเป็นการลุ่มหลงการใช้อำนาจพอใช้กฎหมายปกติจัดการไม่ได้แต่ยังไม่ดำเนินการให้ถึงที่สุดของกฎหมายปกติ คุณก็อ้างเรื่องมาตรา14เข้าไปเพื่อจะจัดการกับชาวบ้านแล้ว นในเรื่องของการหาสถานที่รองรับผู้ค้านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะก็ทราบในสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอผู้ค้าที่เก่าอยู่สมัยนั้นผมก็จำได้ที่ปากคลองตลาดด้วยแล้วก็ในเรื่องของแผงพระแถวท่าพระจันทร์ที่เขาย้ายไปที่ใหม่มันก็ไม่ใช่ที่เดิมเอกลักษณ์ที่เดิมหรืออย่างที่บริเวณประตูน้ำก็เช่นกันซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ชาวต่างชาติเขาชอบมาเดินนี่นะฮะก็เป็นผลพวงมาจากการจัดระเบียบนี่แหละครับพยายามที่จะทำให้เกิดความสะอาดหูสะอาดตาขึ้นแต่ผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่กระทบก็คือการแก้ปัญหาในเชิงรัฐศาสตร์ที่จะต้องอาศัยความประนีประนอมแล้วก็พูดคุยกันหาทางออกร่วมกันอย่างละมุนละม่อมที่สุดเนี่ยนะฮะมีผลกระทบแน่นอนอย่างแม่ค้าบอกเมื่อกี้มันเป็นผลกระทบทางลูกโซ่การย้ายที่ทำกินของเขาไปอยู่อีกที่นึงแล้วก็รัฐจะมักจะชอบจัดพื้นที่ให้อยู่ไกลๆนอกชุมชนการเดินทางของคนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยมันก็จะไม่สะดวกไม่มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดพ่อค้าแม่ค้าก็จะขายของขายสินค้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องอย่างที่คุณเชือกเรียนคือจัดการปัญหาในแง่ของรัฐศาสตร์ยังไงเพื่อให้ชุมชนเมืองชุมชนชนบทหรือแม่ค้าพ่อค้าที่เขาทำมาหากินอย่างยาวนานเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เป็นปัญหาพอสมควรนี่เรามาดูเรื่องของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะครับเรื่องของการเพิ่มที่นั่งให้กับสนช.อีก30ที่นั่งนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพิ่มจำนวนสนช.แม้จะถูกตั้งคำถามเรื่องความจำเป็นและก็ความเหมาะสมแต่สุดท้ายวันนี้สนช.เองก็พิจารณาประเด็นนี้3วาระรวดครับที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับหรือสนช.เห็นชอบวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ครับแก้ไขเพิ่มเติมครับที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอโดยแก้ไขในมาตรา6เพื่อขยายสัดส่วนสมาชิกสนช.ให้เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน220คนเป็นไม่เกิน250คนเป็นการพิจารณา3วาระรวดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดให้สนช.มาทำหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายมากขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างว่าเพื่อให้การทำงานของคสช.เป็นไปโดยความรวดเร็วขณะที่คุณวิษณุนะครับได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลโดยระบุว่าสนช.220คนอาจไม่เพียงพอสำหรับภารกิจที่จะดำเนินการต่อจากนี้ซึ่งจะมีปริมาณงานต่อจากนี้ซึ่งที่ผ่านมาสนช.ได้ออกกฎหมายไปแล้ว190ฉบับและค้างอยู่อีกราว20ฉบับซึ่งหลังจากนี้นอกจากมีกฎหมายที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้าสนช.อีก100ฉบับที่สำคัญสนช.จะต้องพิจารณากฎหมายที่ออกโดยโครงสร้างของรัฐธรรมนูญอีกประมาณ80ฉบับซึ่งกฎหมายบางฉบับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน110วันนอกจากนี้ครับยังมีกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกจำนวน10ฉบับ
โดย4ฉบับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งและเมื่อถึงขั้นตอนของสนช.แล้วสนช.จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันจึงเป็นเหตุให้ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับก็เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งรัฐบาลนะครับมาดูความเห็นจากนายวิรัตกัลยาสิรินะครับหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการเพิ่มจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก30คนหากมองในมุมดีก็เป็นการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปก็จะช่วยขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติในสนช.ได้แต่ถ้าตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อรองรับข้าราชการระดับสูงที่เกษียณอายุก็เข้าไปเพียงรับเงินเดือนในฐานะสนช.และมีประวัติติดตัวว่าเคยเป็นสมาชิกสนช.มาแล้วโดยที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับการแต่งตั้งก็จะเสียโอกาสของประเทศฉะนั้นเมื่อยืนยันว่าไม่สืบทอดอำนาจก็ควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับการแต่งตั้งครั้งนี้ก็จะได้รับการชื่นชมแต่ถ้าให้คนที่เกษียณอายุเข้ามาก็คือการสืบทอดอำนาจในวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยมองว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติในการเพิ่มส.ส.หรือส.ว.เลยแต่สนช.กลับจะมาแก้กฎหมายหวังเพิ่มสนช.อีก30คนต้องถามว่าเป็นความจำเป็นหรือหวังตอบแทนกลุ่มที่เคยช่วยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอำนาจในวันนี้หรือไม่นายอุเทนชาติพินโยหัวหน้าพรรคคนไทยถามว่าสนช.ที่มีอยู่ได้ทำหน้าที่อย่างดีและเต็มที่แล้วหรือไม่เพราะหลายคนนะครับที่เป็นข้าราชการประจำก็ไม่สามารถทำงานในฐานะสนช.ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากนักการเมืองที่มีมาในอดีตอีกทั้งยังมีสนช.บางส่วนที่จ้องจะเอาแต่เอาอกเอาใจผู้มีอำนาจด้วยการตีความคำถามพ่วงจนเกิดความสับสนโดยพยายามอุปโลกอ้างเสียงประชามติของประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องเพื่อต้องการเอาใจผู้มีอำนาจการเพิ่มจำนวนสนช.จึงไม่ได้ตอบโจทย์ที่คสช.ต้องการแต่ควรที่จะกวดขันการทำงานให้มีประสิทธิภาพใครไม่พร้อมก็ควรลาออกไปเพื่อให้คสช.พิจารณาคนใหม่มาทำหน้าที่แทนถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อการเพิ่มจำนวนสนช.ทุกวันนะคุณทวีศักดิ์ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงคัดค้านนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้สนช.ก็มีมติ3วาระรวดที่จะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวครับเพิ่มที่นั่งให้สนช.ตั้งข้อสังเกตว่าเอาผลประโยชน์ชาติมาให้ผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนแล้วครับที่พรรคการเมืองที่เราด่ากันอยู่ทุกวันว่านักการเมืองเลวอะไรเขาก็ไม่เคยไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ให้กับตัวเองในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านไม่เคยมีเกิดขึ้นมีแต่ยุคนี้แหละครับที่ท่านเองก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนอะไรมากมายแต่ท่านก็ไปแก้220ไปเป็น250เพิ่มมา30ที่นั่งแน่นอนแล้วครับหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของการพยายามสืบทอดอำนาจเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า250ที่จะมาล่าสุดเนี่ยนะครับอาจจะมีบางรายชื่อประมาณ 3-40 รายชื่ออาจจะไปเป็นสวในอนาคตสว250คนแล้วก็แต่งตั้งนี่ครับลองดูในระยะเวลาช่วงที่จะก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญช่วงที่จะมีการสรรหาสวท่านใดที่ลาออกอันนี้อยู่ในข่ายที่จะไปดำรงตำแหน่งสวอย่างแน่นอนอันนี้คือรู้ตัวล่วงหน้าแล้วจะได้เป็นสวในอนาคตนะฮะนี่แหละครับผมจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณทวีศักดิ์มาดูบทวิเคราะห์ของคอลัมนิสต์ฉบับต่างๆนะครับโดยทางด้านของข่าวสดนี่บอกว่าการเตรียมเพิ่มสนช.จาก220ไปเป็น250คนยิ่งชี้ให้เห็นว่าสนช.ไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับติดตามจากช่วงหมึกต่างสีครับสีวันนี้บทบรรณาธิการหน้า2ข่าวสดได้หยิบประเด็นที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นัดประชุมวาระเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ในมาตรา6เพื่อขยายสัดส่วนสมาชิกสนช.เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน220คนเป็นไม่เกิน250คนการพิจารณานี้มีรายงานก่อนหน้าว่าจะเป็น3วาระรวดเพื่อตรงความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการเร่งรัดให้มีสนช.มาทำหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายมากขึ้นแม้สมาชิกสนช.เองจะรับรู้ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะถูกเชื่อมโยงว่าจะสืบทอดอำนาจต่อโด
ด้วยการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตแต่กลับระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องชี้แจงเองข่าวสดระบุว่าการผลักดันในการเพิ่มจำนวนสมาชิกสนช.เป็นไม่เกิน250คนถูกมองว่าเชื่อมโยงกับอนาคตของสว.เพราะหากสมาชิกสนช.คนใดจะไปสมัครเป็นสว.ต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนจะครบวาระถึงเวลานั้นจำนวนสมาชิกสนช.ย่อมลดลงไปตามและจะส่งผลต่อการลงมติต่างๆนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกข้อดีของการเพิ่มจำนวนสนช.ว่าจะได้ทำให้การพิจารณาและลงมติด้านกฎหมายและงานด้านนิติบัญญัติด้านต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความมั่นใจมากขึ้นข่าวสดมองว่าเรื่องนี้เหมือนการส่องสปอตไลท์ไปยังสนช.จนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสนช.มิได้เป็นผู้มาจากการเลือกตั้งมิได้รับสิทธิ์มอบหมายใดๆหรือมีกระบวนการใดที่เชื่อมโยงจากประชาชนเมื่อเทียบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วแม้สนช.หลายคนอาจมีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายแต่ก็มิได้เป็นผู้ที่ประชาชนตัดสินชะตาอนาคตได้สำหรับส.ส.แม้จะมีคนที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนทำงานล่าช้าเพิกเฉยหรือเคยอ้างความเป็นผู้แทนไปใช้ตามอำเภอใจแต่สุดท้ายแล้วผู้ลงโทษส.ส.ได้ก็คือประชาชนดังนั้นในวิถีของประชาธิปไตยแล้วส.ส.ไม่อาจรอดพ้นการตรวจสอบและตัดสินของประชาชนไปได้ในขณะที่สนช.มาเป็นผู้ทำหน้าที่โดยการแต่งตั้งมีเงินเดือนสำหรับดำรงตำแหน่งอยู่ที่หลักแสนการจะเพิ่มหรือจะลดจำนวนสนช.คงไม่ต้องถามประชาชนก็จริงแต่โดยสำนึกแล้วก็ควรเกรงใจประชาชนบ้างขณะที่คอลัมน์เหี่ยวถลาลมหน้าก้าวมติชนนำประเด็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล่าสุดแล้วย้อนนึกถึงกบฏบวรเดชเมื่อปี2475ซึ่งผ่านมาแล้ว84ปีครั้งนั้นเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่แล้วใช้กำลังทหารและอาวุธปะทะกันเองอย่างดุเดือดรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างพันเอกพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสมัยระบอบเดิมกับฝ่ายรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหะเสนาที่มีพันโทหลวงพิบูลสงครามเป็นผู้บัญชาการกองกำลังปราบกบฏมติชนมองว่าประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ข้อเสนอจากกบฏบวรเดชอาทิการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะต้องมีใช่ด้วยการใช้กำลังอาวุธบีบบังคับผู้บัญชาการทหารบกและทหารเรือต้องไม่มีหน้าที่ในการเมืองข้าราชการประจำต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งข้อเสนอเมื่อ84ปีมาแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยก้าวล้ำและมีความคมชัดมากกล่าวด้วยหลักการระบอบประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีที่มาเชื่อมโยงกับประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญย่อมบัญญัติให้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบังคับบัญชาข้าราชการประจำทั้งหลายไม่มีที่ไหนที่ข้าราชการประจำจะสามารถรวมหัวกันยกมือเพื่อเลือกหรือรวมหัวกันปลดนายกรัฐมนตรีออกจากเก้าอี้ได้โดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าลงมติไว้วางใจหรือลงมติไม่ไว้วางใจแต่ในบัดนี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านไป84ปีการเมืองไทยผ่านความหนาวเหน็บร้อนระอุและชุ่มโชกไปด้วยเลือดมานับครั้งไม่ถ้วนวันนี้ไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สุดข้าราชการประจำสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการในนามสมาชิกวุฒิสภาสามารถยกมือเลือกหรือยกมือไล่นายกรัฐมนตรีได้นายกรัฐมนตรีสั่งย้ายผบ.เหล่าทัพเมื่อไรอาจจะถูกอัปเปหิออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีทันทีนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับการที่จะให้สว.แต่งตั้งซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นข้าราชการประจำอย่างผบ.เหล่าทัพมีสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แน่นอนจะเป็นปัญหาต่อไปครับเพราะว่าเป็นการโหวตเลือกเจ้านายนะฮะถ้าพูดตรงๆแล้วทีนี้ในฐานะนายกเนี่ยจะไปแต่งตั้งโยกย้ายก็ต้องเกรงใจสิฮะถ้าไปโยกย้ายเอาไปเอามาเนี่ยอาจจะโดนคือสนช.ก็จะมาตรวจสอบเราได้อย่างเงี้ยฮะใช่บทบาทนึงของสนช.กับกรท.คือการพิจารณากฎหมายลูก10ฉบับร่วมกันเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาแล้วว่าในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระองค์กรอิสระเริ่มยกร่างของตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วก็จะส่งให้กรท.ไม่รู้ว่าจะส่งแบบเงียบๆหรือเปล่าแต่ส่วนนี้เราก็สังคมก็อยากเรียกร้องให้กฎหมายขององค์กรอิสระซึ่งเรามองว่าจะมีอำนาจมากต่อไปนี้เป็นอำนาจที่4น่าจะเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาร่างรัฐมนตรีผ่านมาซึ่งเราไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแล้วก็กรณีหนึ่งครับเรื่องของอีกสำคัญหนึ่งกฎหมายสำคัญหนึ่งเรื่องของกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติคุณนิกรจำนงให้ความเห็นไว้อย่างนี้ครับว่าอาจจะเป็นบาปบริสุทธิ์ของประเทศนะครับรวมถึงการเสนอคำถามพ่วงที่ผ่านมาสปท.เองเสนอแค่ให้สว.ไปร่วมโหวตนายกแต่ไม่ได้พ่วงเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติไปแต่พอไปถึงสนช.กลับมียุทธศาสตร์เข้ามาด้วย อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูเหมือนกันครับเพราะว่าการวางยุทธศาสตร์ยาวๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ทันอันนี้ก็เป็นความเห็นของจากคุณนิกรจำนงแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาและก็เป็นสมาชิกสปท.ด้วยครับพรรคจากการเมืองภาคใหญ่วันนี้เราไปดูเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ครับนักสิทธิมนุษยชนยังคงมีความเป็นห่วงในการละเมิดสิทธิ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับขณะที่เหตุระเบิดใน7จังหวัดเขามองว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการลงประชามติที่ผ่านมาครับติดตามได้จากรายงานควันระเบิดที่คละคลุ้งปกคลุมดินแดนด้ามขวานของประเทศไทยดูเหมือนว่าจะยังไม่มีวี่แววจะเงียบสงบลงแม้ว่าตลอดระยะเวลามากกว่า10ปีที่ภาครัฐพยายามใช้มาตรการผ่านกฎหมายพิเศษเพื่อเปิดช่องให้ทหารสามารถลงไปปฏิบัติภารกิจได้แต่นั่นก็ยังไม่ได้ทำให้สถานการณ์ลดความรุนแรงลงแต่อย่างใดมิหนำซ้ำกลับพบว่าเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับผู้ต้องสงสัยด้วยการทรมานร่างกายเพื่อให้รับสารภาพขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่คสช.เข้ามามีอำนาจและหลังจากผ่านพ้นการลงประชามติไปอย่างสมความตั้งใจแล้วถัดจากนั้นไม่กี่วันก็เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่หลายจุดของ7จังหวัดภาคใต้สร้างความสั่นคลอนต่อฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างมากซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ความคืบหน้าทางคดีมีเพียงแค่หลักฐานภาพสเก็ตคนร้ายหลังจากพยายามเชื่อมโยงฝ่ายการเมืองฝั่งตรงข้ามอยู่เป็นสัปดาห์จนกระทั่งล่าสุดเกิดเหตุคาร์บอมที่จังหวัดปัตตานีที่ถือว่าเป็นคาร์บอมที่รุนแรงที่สุดในรอบ12ปีนายสมชายหอมละออดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนมองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับผลประชามติเพราะการปฏิบัติการขนาดใหญ่ต้องใช้การวางแผนเป็นอย่างดีแต่หากวิเคราะห์เหตุระเบิดที่ห่างจากวันลงประชามติไม่กี่วันจึงไม่น่าจะมีความเป็นไปได้พร้อมกับเห็นว่าเหตุระเบิดดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างที่มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกันส่วนแนวทางการพูดคุยเจรจากระบวนการสันติภาพชายแดนภาคใต้นายสมชายเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาพูดคุยเพราะที่ผ่านมานโยบายในการเข้มงวดปราบปรามพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำให้ความรุนแรงลดลงไปได้นับตั้งแต่มีการยึดอำนาจของคสช.เป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่อาจจะนิยมนะครับวิธีการในการที่จะตรวจค้นจับกุมปราบปรามนะครับจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายซึ่งนโยบายที่ทำงานในลักษณะเช่นนี้เนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าน่าจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะครับยังจะเห็นจากศักยภาพของกลุ่มนะครับที่เป็นฮาร์ดคอร์คือกลุ่มขบวนการต่างๆเนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่กลุ่มที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยสามารถปฏิบัติการได้ใน7จังหวัดนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติการขนาดใหญ่โดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รู้นะครับในทางการข่าวมาก่อนเลยและก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้แล้วก็จากการแถลงการของสำนักงานตุลาการชาติเนี่ยก็บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็แสดงว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมีส่วนนะครับในการที่จะผลักดันหรืออย่างน้อยก็ไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมกับขบวนการได้
อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมายระบุถึงสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่ายังมีการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแต่การซ้อมทรมานเริ่มลดลงหลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายงานการซ้อมทรมานออกไปสู่สาธารณะซึ่งถือว่าเป็นผลดีสำหรับการสร้างกระบวนการสันติภาพซึ่งกระบวนการการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ใช่การสั่งการจากบนลงล่างวิธีการเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับวิธีการเป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือกระบวนการสันติภาพหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีสิทธิ์มีเสียงครับซึ่งไอ้นี่ก็เป็นคำถามคำโตเหมือนกันว่ารัฐบาลภายใต้กสช.นั้นเนี่ยได้ยึดถือแนวนี้หรือไม่ปัญหาที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือการยึดคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับสอบต.แล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่โดยที่มีตัวแทนหน่วยราชการเนี่ยเป็นสำคัญงั้นผมคิดว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เป็นเรื่องสำคัญครับอย่าเห็นว่าวิธีการไม่สำคัญวิธีการที่สำคัญมากคือการมีส่วนร่วมครับส่วนข้อสรุปนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการนี้นะครับมันจึงจะมาสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องครับเช่นจะมีการหยุดยิงจะมีการเปิดพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่แรงต่างเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำได้โดยการท็อปดาวน์นะครับแต่ว่าจะต้องโดยการให้ทุกคนหรือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลากว่า10ปีสิ่งสำคัญที่เป็นอุปสรรคขัดขวางอย่างเห็นได้ชัดคือความไม่นิ่งของสภาพการเมืองไทยจึงทำให้นโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโจทย์ใหญ่ของการแก้ปัญหาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากการพูดคุยเจรจาของทั้งสองฝ่ายและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่แล้วสิ่งแรกที่ควรกระทำคือประเทศไทยควรที่จะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบนานาอารยะประเทศโดยเฉพาะประเด็นสิทธิเสรีภาพและการเคารพประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเพื่อให้ได้ตัวแทนประชาชนเข้าไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาอื่นๆเพราะที่ผ่านมาเราติดกับดักความขัดแย้งของชนชั้นนำจนทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพขาดช่วงในการสานต่อภารกิจทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานเป็นการถอดบทเรียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปปิดท้ายคุมข่าวด้วยความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจต่อการจากไปของอดีตผู้ว่าการจังหวัดโออิตะประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของนโยบายโอท็อปอันเรื่องชื่อของดร.ทักษิณครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าเพิ่งทราบข่าวและรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของคุณโมริฮิโกะฮิรามาสึอดีตผู้ว่าการจังหวัดโออิตะนะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มความคิด1หมู่บ้าน1ผลิตภัณฑ์หรือ One Village One Productโดยเริ่มจากการเข้าใจชุมชนของตนเองอย่างลึกซึ้งว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่มีศักยภาพเหมาะสมกับชุมชนของตนเองแล้วนำมาใส่เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนเข้าไปโดยเริ่มต้นจากภายในจังหวัดโออิตะของท่านก่อนจนแนวคิดนี้แพร่หลายไปทั่วประเทศญี่ปุ่นต่อมาดร.ทักษิณชินวัตรได้นำเอาหลักการและกระบวนการคิดของคุณโมริฮิโกะฮิรามาสึมาปรับปรุงให้เข้ากับประเทศไทยจนกลายเป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปที่มุ่งส่งเสริมท้องถิ่นให้พัฒนาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยโครงการโอท็อปนี้ได้กระตุ้นให้ชาวบ้านหันมาพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชนของตนเองจนกลายเป็นโอท็อป5ดาวที่สะท้อนคุณภาพของสินค้าจากชุมชนเหล่านี้และผลสำเร็จของโครงการนี้ได้มีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสร้างทั้งงานสร้างทั้งอาชีพเกิดการสร้างสรรค์ทางความคิดอีกมากมายอดีตนายกยิ่งลักษณ์ระบุอีกว่านะครับหลังจากที่ได้มาเป็นรัฐบาลก็ต่อยอดพัฒนา1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ให้ชาวบ้านด้วยการสร้างแบรนด์สินค้าโอท็อปเหล่านี้ให้มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่างประเทศพร้อมกับผนวกความรู้สมัยใหม่ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาคุณภาพและขยายการผลิตได้มากขึ้นตลอดจนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายถาวรในพื้นที่ทั่วประเทศโดยใช้สถานที่ราชการและกลไกของกระทรวงพาณิชย์
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้จัดสรรพื้นที่สำหรับสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพและให้ทีมประเทศไทยนำโดยกระทรวงการต่างประเทศเน้นการผลักดันสินค้าโอท็อปไทยสู่สากลให้มากขึ้นด้วยในตอนท้ายครับอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอยกย่องคุณโมริฮิโกะฮิรามัตสึในฐานะที่เป็นต้นแบบของนโยบายโอท็อปและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนโยบายที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างกว้างขวางและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวฮิรามัตสึที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งและเป็นผู้ที่อุทิศตนเองทั้งแรงกายแรงใจในการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนชาวโออิตะและชาวญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศไทยด้วยทั้งนี้นะครับนับว่านโยบายโอท็อปถือว่าเป็นนโยบายที่ยังอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนเพราะได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวชุมชนและหากพูดถึงโครงการนี้หลายคนคงนึกถึงภาพดร.ทักษิณชินวัตรทำให้รัฐบาลบางยุคพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นอย่างอื่นเช่นเปลี่ยนชื่อมาเป็นโอท็อปประชารัฐครับนี่แหละฮะถือว่าเป็นโครงการที่อยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพอย่างกว้างขวางสำหรับชาวไทยนะครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของกรมข่าววันนี้ครับคุณทวีศักดิ์เห็นครบผมเชื่อช่วยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ